วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC On Sport เช้าวันที่29มิถุนายนทีมวอลเลย์บอลหญิง U20 ชุดที่จะไปร่วมแข่งในศึกชิงแชมป์เอเชีย U20 ที่นครเจียงเหมินประเทศจีนได้เดินทางแล้วนะฮะโดยสายการบินไทยออกเดินทางเวลา10โมง40นาทีนะครับในช่วงเช้าในการออกเดินทางครั้งนี้นายสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้ไปส่งน้องๆด้วยนะฮะโดยให้โอวาทพร้อมกับอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้นะครับสำหรับชุดนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นชุด U18 จาก U18 ชิงแชมป์โลกนะครับที่ได้อันดับ6มานะครับก็จะมีเสริมมาบ้างเป็นบางคนนะครับอย่างเช่นมีน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นวริศราน้องนายธัญพรนะครับน้องออมทรัพย์ประพัชญาน้องชมพู่วรัตยาน้องนครินทร์พรนะครับน้องส้มน้องบีมกัญจนาศรีใสแก้วนะครับก็ไปร่วมในรายการนี้ด้วยนะฮะน้องเนยกนกพรแสงทองนะครับเป็นเซตเตอร์สำหรับการแข่งขัน U20 ชิงแชมป์เอเชียนี้จะแข่งระหว่างวันที่1-9 กรกฎาคมนะครับผมโดยจะมีทีมเข้าร่วมแข่งทั้งหมด12ทีมนะฮะและคัดเอา4ทีมเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่น U21 ซึ่งจะจัดในปี2025นะครับสำหรับทีมสาวไทยจะอยู่ในสาย C นะฮะร่วมสายกับเวียดนามและอิหร่านนะครับเรามาดูรายชื่อในแต่ละสายกันพร้อมกับดูตารางการแข่งขันในรอบแรกกันนะครับ12ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น4สายนะฮะโดยมีสาย A ทีมจีนคาซัคสถานและออสเตรเลียสาย B ญี่ปุ่นอินเดียและฮ่องกงสาย C ไทยอิหร่านและเวียดนามสาย D เกาหลีใต้ไทเปและนิวซีแลนด์นะฮะการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนะครับตารางการแข่งขันมีดังนี้นะฮะสำหรับประเทศจีนเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการทดเวลาให้เลยนะครับในคู่แรกของวันที่1เป็นการแข่งของไทยเราเลยนะฮะเป็นทีมไทยเราพบกับเวียดนามแข่งเวลา9นาฬิกานะครับ9โมงเช้านะครับคู่ที่2ญี่ปุ่นพบกับอินเดียแข่งเวลาบ่ายโมงหรือ13นาฬิกานะครับคู่ที่3คาซัคสถานพบกับออสเตรเลียแข่งเวลาบ่าย3โมงครึ่งนะครับคู่ที่4เกาหลีใต้พบกับไชนีสไทเปหรือไต้หวันนะครับแข่งในเวลา6โมงเย็นนะฮะในวันที่2กรกฎาคมคู่แรกเวลา9โมงเช้าเป็นญี่ปุ่นพบกับฮ่องกงคู่2เวลาบ่ายโมงนะครับ13นาฬิกาเวียดนามจะพบกับอิหร่านคู่ที่3บ่าย3โมงครึ่งนะครับ 15.30 นาฬิกานะครับเกาหลีใต้จะพบกับนิวซีแลนด์คู่ที่4จีนพบกับคาซัคสถานเวลา6โมงเย็นนะครับหรือ18นาฬิกาวันที่3กรกฎาคมคู่แรกไชนีสไทเปหรือไต้หวันนะฮะพบกับนิวซีแลนด์เวลา9นาฬิกานะครับหรือ9โมงเช้านะครับคู่2ไทยพบกับอิหร่านเวลาบ่ายโมงหรือว่า13นาฬิกานะครับคู่3อินเดียพบกับฮ่องกงเวลาบ่าย3โมงครึ่งนะครับ 15.30 นาฬิกานะคู่ที่4ออสเตรเลียพบกับจีนเวลา6โมงเย็นหรือ18นาฬิกาทีมไทยก็จะแข่งในวันที่1และวันที่3นะครับหลังจบการแข่งขันรอบแรกจะเอา2ทีมจากแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบ2นะครับถ้าประเมินไม่ผิดนะครับในรอบ2ก็น่าจะเป็นกลุ่ม A พบกับกลุ่ม C แล้วก็กลุ่ม B พบกับกลุ่ม D นะฮะดังนั้นโอกาสที่ไทยจะต้องไปพบกับจีนก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าเราประเมินไม่ผิดนะเพราะเราอยู่ในสาย C นะครับจะต้องไปพบกับสาย A ซึ่งมีจีนนะฮะทีมจีนน่าจะเป็นที่1ของกลุ่ม A นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะพบจีนในรอบที่2ในรอบแรกมีความสำคัญอย่างมากเลยที่เราจะต้องพยายามได้เป็นที่1ของกลุ่มให้ได้นะเพื่อเก็บคะแนนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในรอบที่2ถ้าเราชนะอีกทีมเดียวในสาย A นะครับสมมุติว่าเป็นจีนกับคาซัคสถานหากเราชนะคาซัคสถานโอกาสที่เราจะเข้าเป็น4ทีมสุดท้ายก็จะสะดวกมากขึ้นนะฮะและแน่นอนว่าการแข่งในครั้งนี้นะครับมีตั๋วชิงแชมป์โลกในปีหน้าเป็นเดิมพันนะครับสำหรับโควต้า4ทีมเอเชียนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราติด1ใน4ทีมที่จะเข้าไปในรอบที่3เราก็การันตีได้แล้วนะฮะว่าเราได้ไปชิงแชมป์โลกแน่นอนนะครับ
สำหรับช่องทางการรับชมการแข่งขันสามารถไปรับชมได้ที่เพจ Facebook ของ AVC Asian Volleyball Confederation นะฮะรวมทั้งในช่อง YouTube ของทาง AVC ด้วยนะฮะการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยส่งกำลังใจแรงใจแรงเชียร์ไปให้น้องๆ U20 ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ